เครื่องจักรนักเตะพร้อมทำงานซุปเปอร์เล็กล็อกเป้ากะหัวที่ขาเน้นๆหวังจะปิดเกมเร็วทาเครุให้ได้สวัสดีครับแฟนมวยครับใกล้เข้ามาแล้วนับถอยหลังเหลือเวลาอีกแค่2วันเท่านั้นคู่เดือดสถานโลกระหว่างซุปเปอร์เล็กที่จะมีคิวป้องกันตำแหน่งแชมป์วันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทกับทาเครุเซงาว่าบอกได้คำเดียวโคตรเดือดคู่นี้เผชิญหน้ากันเป็นรอบที่2ที่ญี่ปุ่นพร้อมบวกกันทั้งคู่โดยทาเครุก็ได้ประกาศว่าผมจะชนะน็อกซุปเปอร์เล็กด้วยหมัดและให้รถถังรอดูไว้ครับให้คุณรอดูอย่างระมัดระวังว่าไฟต่อไปก็จะไปเก็บรถถังเช่นเดียวกันนะฮะส่วนทางซุปเปอร์เล็กก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันขิงมาขิงกลับไม่โกงซุปเปอร์เล็กก็ได้เผยว่าผมจะหวดคุณที่ขาเพื่อให้คุณช้าลงก็แน่นอนว่าซุปเปอร์เล็กเนี่ยก็ล็อกเป้าจะเล่นงานเจ้าทาเครุที่ขาเป็นพิเศษนะฮะเหมือนซุปเปอร์เล็กจะรู้จุดอ่อนของทาเครุอยู่ที่ขานะฮะเพราะว่าขาของทาเครุเนี่ยเป็นจุดอ่อนที่จะให้ซุปเปอร์เล็กเล่นงานนะฮะซุปเปอร์เล็กก็ได้เตรียมตัวฟิตซ้อมที่จะมาหวดแข้งมาหวดเน้นๆนะฮะอาศัยลูกหนักๆแรงๆเข้าว่าให้เจ้าทาเครุเนี่ยตั้งตัวไม่ได้นะฮะถ้าหวดขาบ่อยๆดิก็มีสิทธิ์ยางแตกได้เหมือนกันถ้าทาเครุเดินเข้ามาต่อยหมัดก็ต้องฝ่าดงแข้งของซุปเปอร์เล็กก่อนนะฮะแฟนมวยลองคิดดูหมัดกับแข้งอันไหนมันจะหนักกว่ากันแต่ซุปเปอร์เล็กก็อย่าชะล่าใจอย่าประมาทคู่ต่อสู้โดยเด็ดขาดเพราะว่าทาเครุเนี่ยก็ต่อยล่วงมาหลายรายแล้วก็ต้องระวังหมัดเป็นพิเศษด้วยคู่นี้ผมบอกเลยได้ลุ้นได้เสียวทุกวินาทีแน่นอนเพราะต่างคนก็ต่างมีดีกันทั้งคู่ซุปเปอร์เล็กก็มีแข้งที่แฟนมวยรู้อยู่แล้วครับว่ามันหนักแค่ไหนส่วนทาเครุก็มีหมัดที่อันตรายที่ซุปเปอร์เล็กจะโดนไม่ได้นะฮะถ้าโดนก็มีสิทธิ์รับได้เหมือนกันแฟนมวยก็มารอลุ้นนะครับว่าซุปเปอร์เล็กจะสามารถไปน็อกทาเครุได้ถึงญี่ปุ่นหรือเปล่ากับคำถามสุดฮอตแฟนมวยมองอย่างไรคู่นี้จะจบแบบไม่ครบยกหรือไม่ส่วนตัวผมก็มองว่าคู่นี้จะจบแบบไม่ครบยกนะครับโดยคนที่ชนะน็อกนั่นก็คือซุปเปอร์เล็กนั่นเองซุปเปอร์เล็กจะไปน็อกจะไปหวดเจ้าทาเครุน็อกได้ถึงถิ่นเลยผมก็เชื่อว่าอย่างนี้นะครับโดยความรู้สึกส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ยังเชื่อมั่นว่าซุปเปอร์เล็กจะไปโค่นจะไปถล่มทาเครุได้ถึงถิ่นนะฮะทำเอาแฟนมวยญี่ปุ่นถึงกับอึ้งถึงกับช็อกแน่นอนก็ต้องรอดูรอติดตามนะครับเลยอีกเวลาแค่2วันเท่านั้นในวันที่28มกราคมนี้นะครับแฟนมวยก็อย่าพลาดชมนะฮะหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยแฟนมวยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับติดตามข่าวสารวงการมวยไทยรวดเร็วทันใจฉับไวอย่าลืมติดตามกันได้ที่ @pk24 @pk24 อย่าลืมไปติดตามกันได้เลยนะครับผม